พวกเราท่านทุกคนก็เคยฟังกันมาธรรมะด้านปฏิบัตินั้นโดยส่วนใหญ่ท่านไม่ได้สอนไปที่อื่นสอนที่กายที่ใจของพวกเราเพราะเหตุใดจึงสอนมาที่กายที่ใจเพราะกายใจเป็นต้นต่อของความดีความชั่วความดีความชั่วกิเลสตัณหาไม่ได้เกิดขึ้นจากป่าจากดงมาเกิดขึ้นจากดินฟ้าอากาศเกิดขึ้นจากกายจากใจของพวกเราฉะนั้นการแสดงธรรมะจึงแสดงเรื่องของกายของใจไม่ได้แสดงไปที่อื่นผู้ฟังก็เอากายเอาใจเป็นผู้ฟังขณะที่เราฟังธรรมะอย่าปล่อยใจให้คิดปรุงฟุ้งไปสู่ส่วนนอกให้กำหนดบทธรรมหรือจะกำหนดจิตนิ่งคอยรับฟังแต่ธรรมะที่ท่านอธิบายไปเท่านั้นอย่าไปคิดปรุงว่าท่านจะแสดงอะไรให้เราฟังนั่นเป็นหน้าที่ของผู้แสดงส่วนเรากำหนดจิตของเราให้อยู่ในขอบเขตอย่าส่งออกไปข้างนอกถ้าเราตั้งใจแบบนั้นการฟังธรรมที่ท่านแสดงไปก็ไม่มีการรั่วไหลออกไปสู่ที่อื่นมีแต่ทางที่จะรั่วไหลเข้าไปสู่ใจของเราถ่ายเดียวใจที่ไม่เคยสงบระงับก็จะสงบระงับหรือยังไม่สงบระงับก็ไม่คิดปรุงไปส่วนอื่นซึ่งจะเป็นโทษเป็นภัยนำทุกข์มาให้แก่ตัวพอเรารักษาระวังไว้มาให้ใจคิดปรุงนี่เป็นการฟังธรรมะทางด้านปฏิบัติถ้าตั้งจิตตั้งใจไว้อย่างนั้นใจก็จะมีวันเวลาได้รับความสงบรับความสบายมีความเอิบอิ่มปีติในอัตในธรรมใจที่ตั้งมั่นไม่ได้ใจที่ลงรวมไม่ได้ใจที่ไม่เป็นสมาธิก็เกิดขึ้นจากความนึกคิดของจิตของใจทางสำหรับตำราท่านถือว่านิวรณ์ทั้ง5เป็นเครื่องกีดกั้นไม่ให้ใจของเราท่านสงบระงับนิวรณ์ทั้ง5ก็คือกามสันทะความใคร่ความยินดีความติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าชอบจิตติดใจต่างๆถ้าคิดปรุงฟุ้งไปอย่างนี้ใจก็ไม่มีเวลาลงรวมได้รับความสว่างสวัยได้รับความเยือกเย็นของใจข้อที่สองท่านว่าพยาบาทคือจิตที่คิดอาฆาตจองร่างจองผาน สัตว์บุคคลต่างๆสรุปแล้วก็คือรักชังนั่นเองทินมิทะความง่วงเหงาหาวนอนจิตหดหู่ไม่อยากจะพินิจพิจารณาอะไรมีแต่อยากจะหลับง่วงอยู่อย่างนั้นธรรมะไม่อยากคิดธรรมะไม่อยากฟังมีแต่อยากหลับอยู่ถ่ายเดียวนี่ก็เป็นกิเลสอันหนึ่งเป็นสนิมอันหนึ่งเป็นมลทินอันหนึ่งหุ้มห่อจิตใจไม่ให้ลงรวมได้ไม่ให้เห็นอาจเห็นธรรมอุทธัจจะกุกกุจจะหมายถึงเมื่อจิตไม่มีความสงบระงับจิตไม่ลงรวม เป็นสมาธิความฟุ้งของจิตฟุ้งซ่านออกไปตามอารมณ์สัญญาต่างๆร่างกายที่นั่งอยู่ก็รำคาญเดี๋ยวเจ็บนั้นปวดนี้ท่านเรียกว่าทินมิทะอุทธัจจกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญของเจ็บของใจนี่เป็นเครื่องห้ามทางสมาธิวิจิกิจฉาเมื่อจิตไม่เห็น
อาจทำอะไรก็เกิดความสงสัยว่าทำอย่างไรจึงจะสงบเนาะทำอย่างไรจิตใจจึงจะสบายเนาะพอเห็นแต่หมอนแต่เสื่อเท่านั้นมีแต่จะหลับจะนอนมีแต่อยากจะคิดจะปรุงไปส่วนอื่นเกิดความสงสัยว่าเราเองไม่มีบุญบารมีตำหนิอาจทำว่าไม่ถูกจริตนิสัยของตนนี่เป็นไปแบบนี้ปกติของจิตที่ไม่รวมรวมฉะนั้นเรื่องนิวรณ์ทั้ง5ก็มีอยู่ที่กายที่ใจของเรานิวรณ์ตัวใดเกิดขึ้นในขณะที่เรานั่งอยู่กำหนดอยู่ก็พึงกำจัดปัดเป่านิวรณ์นั้นให้ตกไปอย่าให้มาครอบงำจิตใจของตนเมื่อนิวรณ์ตกไปใจก็จะเกิดปีติคือความอิ่มใจในความเป็นความเห็นความรู้ของการกระทำเมื่อมีปีติปัสสัทธิความระงับเรื่องกิเลสตัณหาความระงับอากัปกิริยาที่ฟุ้งปรุงต่างๆระงับดับลงเรื่องของทุกข์ภายในกายก็ระงับดับลงเหมือนกันสุขจะเกิดเห็นเด่นชัดขึ้นจากจิตจากใจระงับดับนิวรณ์เห็นเด่นไปจากกับความสุขของการประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างนี้แล้วยินดีเลื่อมใสเต็มใจอยากประพฤติปฏิบัติเมื่อความสุขเกิดขึ้นเห็นสุขไปจากในจิตในใจจิตจะขยับขยื่นเข้าไปสู่เอกคตาคือความเป็นหนึ่งละซึ่งสุขมีแต่อุเบกขากับเอกัคคตาแนบแน่นอยู่ในจิตในใจเมื่อเป็นอย่างนั้นจะนั่งขนาดไหนกี่วันกี่คืนจิตไม่ฟุ้งฟุ้งมาสู่เรื่องนอกแล้ววันเวลาไม่คำนึงคำนวณว่ามันหมดไปกี่ชั่วโมงกี่นาทีถ้าจิตยังไม่ถอดไม่ถอนเมื่อใดความอยู่ในอิริยาบถนั้นจะอยู่เรื่อยไปไม่มีรับสัมผัสจากภายนอกนี่ความที่จิตลงรวมถึงที่เรียกว่าเอกัคคตารมณ์หรือเรียกว่าอัปปนาสมาธิเมื่อจิตเห็นเป็นขึ้นอย่างนั้นความเชื่อมั่นในอัตในธรรมจะต้องประทับในจิตในใจไม่มีการหลงไม่มีการลืมความเป็นของจิตชนิดนั้นเชื่อมั่นเกิดอาจระศรัทธาคือไม่มีการหวั่นไหวว่าศาสนาล่วงไปขนาดนี้จะมีมรรคมีผลหรือไม่ความสงสัยในใจที่เรียกว่าวิจิกิจฉาจะไม่มีในท่านผู้เป็นผู้เห็นอย่างนั้นมีแต่ตั้งหน้าตั้งตาภาคเพียรพยายามกระทำบำเพ็ญเรื่อยไปถึงใครจะกล่าวตู่ดูถูกว่าการทำก็ไม่ได้มักได้ผลอะไรเพราะศาสนาล่วงไปมักผลหมดไปไม่มีใครที่จะประพฤติปฏิบัติได้อาจได้ทำที่ดีเด่นเห็นมักเห็นผลเขาจะว่าขนาดไหนคัดค้านคัดค้านขนาดไหนจิตใจของผู้เห็นผู้รู้ย่อมไม่มีวันที่จะสลายตัวไม่มีการเอ็นเอียงไปตามลมปากของเขาเชื่อมั่นอยู่ในตัวของตัวเสมอไปกับการทำที่เห็นเด่นชัดอย่างนั้นเราได้ปฏิบัติกันอย่างไรคำนึงคำนวณถึงปฏิปทาที่เคยปฏิบัติมาจนจิตรู้เห็นว่าเราเคยเป็นเคยรู้นั้นในพิจารณาปล่อยสัญญาอารมณ์อย่างนั้นอย่างนั้นจิตจึงเห็นเด่นดวงลงไปอย่างนั้นเข้าใจชัดเจนแล้วก็ปฏิบัติได้
ทุกการทุกสมัยเข้าใจในอัตในธรรมนี่การประพฤติปฏิบัติอัตธรรมเป็นอย่างนั้นผู้ที่เห็นเป็นอย่างนั้นจึงเชื่อมั่นทุกการทุกเวลาถือว่าศาสนาเป็นอากาลิโกไม่มีการไม่มีเวลาผู้ลงมือประพฤติปฏิบัติการใดสมัยใดเวลาใดตั้งใจอบรมตัวเองให้เข้าในกรอบของศีลของธรรมแล้วจะต้องเห็นผลประจักษ์ชัดเจนเชื่อมั่นอยู่อย่างนั้นท่านจึงไม่มีการหวั่นไหวและไม่มีการละถอนตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติถือการภาวนาเป็นของสำคัญยิ่งกว่างานภายนอกงานของใจที่เห็นที่เป็นในใจรู้สึกว่าปลื้มใจดีใจมากกว่าได้วัตถุส่วนอื่นเพราะเรื่องวัตถุส่วนอื่นมันมีดาดดื่นคนที่มีวัตถุเข้าขวางมากมายก่ายกองแต่หาความสุขของใจไม่ได้เดือดร้อนวุ่นวายทานไม่ได้นอนไม่หลับความคิดปรุงของจิตของใจกิเลสตัณหาบังคับความอยากมันไม่มีเมืองพอได้เท่าไรมันก็ยังไม่พอแก่จิตแก่ใจแล้วก็มีการระมัดระวังมีการแสวงหามีการรักษากลัวเขาจะมาปล้นมาจี้มาตีมาฆ่าต่างๆนั่นภัยของด้านวัตถุส่วนด้านธรรมไม่เป็นอย่างนั้นสะดวกสบายอยู่สถานที่ใดเยือกเย็นกายใจอยู่สถานที่ใดเงียบสงบโจรมารภายนอกไม่สามารถที่จะมาจี้ปล้นอาจทำจากบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติไปได้ท่านจึงอยู่สบายภัยอันตรายภายนอกไม่มีรักษาแต่จิตใจของตัวไม่ให้ความฟุ้งฟุ้งของใจคิดไปเรื่องนอกแต่ก็ไม่ได้รักษายากเหมือนคนที่ยังไม่เห็นไม่เป็นเหตุใดจึงไม่รักษายากเพราะจิตเห็นจิตเป็นอย่างนั้นรู้สึกว่าเป็นของดีเด่นมีคุณค่าส่วนคิดปรุงฟุ้งไปภายนอกเป็นเรื่องเสียเวลาหักห้ามง่ายเป็นอัตโนมัติเกิดขึ้นเมื่อใดเข้าใจเมื่อนั้นว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวของธรรมเป็นอัตธรรมปัดทิ้งอย่างง่ายดายส่วนคนที่ไม่เห็นไม่รู้ก็จะต้องติดตามอารมณ์สัญญาต่างๆนั่งภาวนาสักแต่ว่าเป็นกิริยาแต่จิตใจจะเข้าไปเป็นภาวนาสำระชั่วบำเพ็ญดีภายในจิตจริงจังไม่ค่อยมีถ้ามีถ้าเห็นเด่นในตัวแล้วเชื่อจริงๆเวลาที่ผ่านไปไม่ได้เสียหายทุกการทุกเวลารักษาได้ความเป็นไปของใจรักษาง่ายเพราะมันอยู่กับตัวไม่ได้อยู่ที่อื่นสติมีทุกเวลาเป็นมหาสติโดยไม่ได้ตั้งเอาไว้สัมผัสกับความปรุงของใจอยู่สม่ำเสมอผู้ที่เห็นเป็นอย่างนั้นท่านจึงถือว่าผู้ที่รู้เท่าธาตุขันธ์รู้เท่าสังขารคือสังขารมันปรุงอย่างไรเข้าใจรักษาง่ายใจสะดวกใจสบายใจเยือกใจเย็นนี่แหละเรื่องของการประพฤติปฏิบัติอาจทำ เป็นของที่มีคุณค่าวิเศษประเสริฐอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีผู้เห็นอาจเห็นธรรมจริงจังจึงละเรื่องของโลกได้ค่ะไม่มีการติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมีความสัมผัสอยู่ในอัตในธรรมยินดีปลื้มใจในความเป็นของตัวอยู่เสมอเพราะความชั่ว
ความเสียต่างๆไม่มีมารบกวนจิตใจให้วุ่นวายขัดข้องเมื่อท่านประพฤติปฏิบัติได้ถึงที่สุดวิมุตติจริงจังก็ไม่มีการระวังรักษาอะไรต่อไปเพราะเรื่องของสมมติไม่เข้าถึงเรื่องของวิมุตติพูดออกมาก็เป็นเรื่องสมมติความบริสุทธิ์จริงจังพูดไม่ได้เหตุนั้นสมมติมีถึงแค่ไหนวิมุตติที่หลุดออกไปเป็นอย่างไรจะประทับใจของผู้ประพฤติปฏิบัติท่านจันมั่นท่านจึงเคยบอกสอนให้ข้อคิดแก่นักปฏิบัติว่านวะโลกุตระธรรมมี9ประการเหมือนเลขมี9ตัวว่างั้น1 2 3 4 5 6 7 8 9เลยนั้นก็เป็น0มรรค4ผล4นิพพาน1นี่เป็นสมมุติเลยนั่นเป็นอะไรผู้ประพฤติปฏิบัติถึงขีดขั้นจริงจังจะประทับใจจะรู้จะเข้าใจในเรื่องนั้นไม่มีปัญหาไม่มีการสงสัยเลขที่เราเขียนไปเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็อาศัยเลข9ตัวเท่านั้นเลข0จะไปบวกลบคูณหารกับตัวไหนไม่มีค่าไปคูณเขาก็ไม่ขึ้นไปลบเขาก็ไม่ลงคงที่อยู่อย่างนั้นแต่เลข0นั่นแหละถ้าหากเอาไปนำหน้าเราเขียนเลข1เอา0ใส่ข้างหน้าขึ้นอีก10เท่าถ้าเติมเข้าอีกหลาย0ก็เป็นร้อยเป็นพันขึ้นไป0มีคุณค่าสาระประโยชน์อย่างนั้นจิตของพวกเราท่านถ้าประพฤติปฏิบัติไปถึงจุดหมายปลายทางคือจิตถึงวิมุตติถึงศูนย์แล้วจะเป็นของมีคุณค่าเลิศประเสริฐยิ่งกว่าจิตธรรมดาแต่จะไปติดกับอะไรไม่มีจะไปลบก็ไม่ขาดจะไปบวกก็ไม่ขึ้นจิตที่ถึงวิมุตติเป็นอย่างนั้นไม่มีติดไม่มีข้องในความเป็นความเห็นของโลกของหูของตานี่ที่สุดวิมุตติจริงจังผู้ท่านรู้ท่านเห็นท่านอธิบายอย่างนั้นพวกเราท่านที่ยังไม่รู้ไม่เห็นก็พากันกระทำบำเพ็ญเพราะความรู้ความเห็นส่วนนั้นท่านไม่ได้มาจากที่อื่นได้มาจากการประพฤติปฏิบัติความติดข้องของใจมีมากเท่าไรความยึดถือมีมากเท่าไรความห่วงใยความเป็นทุกข์จะเกิดมากเท่านั้นถ้าหากความติดข้องหมดไปเราละได้ถอดถอนได้ความเบาความสบายของใจก็จะเห็นไปเป็นระดับเรื่อยๆไปจนถึงที่สุดเมื่อใดก็ไม่ต้องไปถามคนอื่นว่าที่สุดเป็นอย่างไรจะไม่มีการสงสัยในตัวเองว่าความคล้องความติดในภพชาติจะมีอีกหรือไม่เข้าใจชัดเจนในเมื่อรู้เห็นความบริสุทธิ์นั้นปัจจุบันเป็นอย่างไรข้างหน้าท่านก็ไม่ต้องสงสัยเพราะปัจจุบันไม่ติดกับอะไรอะไรจะไปก่อภพก่อชาติอีกหมดปัญหาในจิตในใจมีการประพฤติปฏิบัติทางศาสนามีที่สิ้นที่สุดไม่เหมือนการปฏิบัติทางโลกทางโลกไม่มีการสิ้นการสุดทำแล้วไม่เป็นท่านจึงเรียกว่าสังสารจักรคือเวียนไปเวียนมาเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็เกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บก็ตายอยู่นั้นโลกทั้งหมดมันเป็นอยู่อย่างนั้นความเสื่อมความเจริญของใจก็เป็นโลกอันหนึ่งเป็นโลกภายใน
อาทิตย์พระจันทร์ก็เรียกโลกอันหนึ่งอีกเหมือนกันกลางวันกลางคืนนับหมุนกันอยู่ความจริงของเก่าไม่มีอะไรใหม่ในโลกอันนี้มีแต่ของเก่าทั้งนั้นแต่พวกเราท่านไม่ได้พิจารณาถึงความเป็นจริงของมันจิตของพวกเราท่านยังตะคุบเงายังลุ่มหลงตามสมมุติก็เลยเห็นว่าอันนั้นใหม่อันนี้ใหม่ปีใหม่เดือนใหม่วันใหม่นี่เป็นเรื่องสมมุติความจริงวันกับของเก่าคิดจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์จะมีไปกี่ปีก็มีวันเก่านี่แหละที่เขาสมมุติคนกับคนเก่ามีเกิดแก่เจ็บตายของเก่ามีอะไรที่น่าสงสัยในโลกพอที่จะยินดีเกิดตายให้พิจารณาแยบคายลงไปให้ใจรู้เห็นตามเป็นจริงมันจะถอดจะถอนจะละในความติดข้องในความยึดถือจิตจะมีความสุขจิตจะมีความสบายตายหรืออยู่ไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้ที่พิจารณาถึงที่สุดเป็นอย่างนั้นถึงศูนย์เป็นอย่างนั้นศูนย์ทำไมมันมีอยู่หรอไม่ใช่นิพพานังปรมังศูนย์อย่างศูนย์ไปหมดไม่ใช่อย่างนั้นภพชาติอะไรต่ออะไรศูนย์ไปหมดนี่ความเห็นความเป็นความคิดของปุถุชนคนหนาถือว่าอย่างนั้นแต่ความจริงผู้ประพฤติปฏิบัติอะไรมันศูนย์ท่านก็รู้จักศูนย์เป็นอย่างไรท่านก็รู้จักเพื่อจนให้หมดสงสัยมันจริงจะไม่มีปัญหากระถางกระถาความสงสัยในจิตในใจถ้าประพฤติเพียงยังไม่ถึงจิตขั้นอะไรอานิสงส์ของการประพฤติปฏิบัติก็จะประทับใจของตัวเองอยู่แต่ก่อนเราเคยติดข้องลุ่มหลงขนาดไหนเดี๋ยวนี้มันเบาสบายมาอย่างไรความคิดปรุงเรื่องนอกคอยตกออกทีนิดทีหน่อยเพราะการประพฤติปฏิบัตินับวันเบานับวันสบายไปนี่หมายถึงผู้ใช่ทำคิดทำธรรมกาโมภวังโหติผู้ประพฤติทำย่อมอยู่เป็นสุขถ้าไม่ประพฤติทำไม่มีวันไม่มีเวลาที่จะมีความสุขสุขก็สุขเพราะความลุ่มหลงไม่ใช่สุขเพราะความรู้ความรู้จริงๆต้องสุขอิงเรื่องของธรรมฉะนั้นกายใจของพวกเราท่านมีอยู่ที่จะรู้จะเห็นที่จะประพฤติปฏิบัติไม่ใช่อะไรไม่มีมันมีอยู่ทุกสิ่งทุกส่วนทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าหรืออริยะเจ้าท่านก็มีเหมือนกันกับพวกเราท่านปฏิบัติก็ปฏิบัติสำหรับสิ่งที่มันเคยก่อกวนให้ได้รับความยุ่งเหยิงวุ่นวายเป็นทุกข์ประพฤติปฏิบัติละถอนส่วนนั้นไม่ให้จิตติดข้องพิจารณาให้เห็นโทษในส่วนเหล่านั้นจนเกิดนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายในการเกิดการตายการติดการข้องจิตหลุดลอยออกไปจากสมมุติเป็นนิมุติทราบชัดว่าจิตชนิดนี้จะมีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องอีกทราบในจิตในใจของท่านเพราะจิตชนิดนั้นลงรวมละเอียดขนาดไหนเราก็เคยเป็นเคยเห็นเคยรู้แต่ชนิดนั้นไม่ใช่จิตรวมธรรมดาไม่ใช่จิตอยู่ในวงของวัฏฏะจะไม่รู้อย่างไรจะต้องรู้เพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าปฏิบัติด้วยความหลงพุทธะคือผู้รู้รู้อยู่ทุกขณะทุกเวลาที่จิตเคลื่อนไหวเป็นไปต่างๆจิตหยาบเราก็รู้จิตละเอียดเราก็รู้จิตหมด
กิเลสตัณหาเราก็รู้พุทธะผู้รู้ก็คือเรื่องของจิตพุทธะที่มาสอนโลกนั่นเป็นพุทธะอันหนึ่งคือพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของธรรมของวินัยที่ท่านมาแนะสอนสาวกพุทธะนั้นก็เป็นมงคลสำหรับประชาชนที่ได้ไปกราบไหว้สักการะบูชาแต่พุทธะภายในพุทธะของใจตัวเองเป็นของสำคัญยิ่งหากเห็นพุทธะองค์นี้พุทธะตัวนี้บริสุทธิ์ผุดผ่องจริงจังแล้วพุทธะส่วนนั้นก็ไม่มีการสงสัยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตก็คือเห็นความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสตัณหาพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรเราก็ไม่มีการสงสัยเป็นอย่างนี้ไม่มีเป็นอย่างอื่นเพราะความบริสุทธิ์ของใจเราเป็นอย่างนี้นี่คือความเห็นการปฏิบัติบำเพ็ญที่เต็มที่ผลจะต้องเกิดจะต้องเห็นขึ้นอย่ามีความสงสัยในตัวเองให้เร่งกระทำบำเพ็ญชาติของมนุษย์เป็นชาติที่สูงสุดสามารถบำเพ็ญคุณงามความดีให้เด่นประเสริฐวิเศษได้ ผู้ที่เป็นโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์ล้วนแต่ได้อัตภาพเป็นมนุษย์เหมือนพวกเราท่านคนที่ชั่วช้าลามกตกนรกอเวจีแล้วก็ไปจากมนุษย์อีกเหมือนกันฉะนั้นจงพากันเว้นเรื่องชั่วประพฤติเรื่องดีให้ทวีคูณขึ้นจนเป็นที่พอจิตพอใจในตนไม่มีการกังวลวุ่นวายในการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปพอใจถึงที่สุดจะหมดปัญหาในเรื่องมรรคผลต่อไปถึงจะไม่ประกาศให้คนอื่นรู้จักแต่ความบริสุทธิ์ประกาศในตัวของตัวเองเข้าใจอยู่อย่างนั้นแต่ความอยากว่าเราดีเด่นเป็นธรรมขนาดนี้อยากจะให้คนอื่นเขารู้เห็นว่าเราดีเราเด่นมันก็ไม่มีความอยากอะไรทั่วไปพูดถึงเรื่องของใจมันหมดนี่คือถึงความหมดความบริสุทธิ์ถึงพุทธะจริงจังฉะนั้นพวกเราท่านพึงอุตส่าห์พยายามกระทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้าหมั่นกำหนดพินิจพิจารณากายใจของตนชำระสะสางความยุ่งเหยิงของใจความเดือดร้อนของใจความทุกข์ของใจปัดเป่าออกไปให้หมดให้เบาให้สบายบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติให้เกิดมีขึ้นศีลก็ไม่ใช่อื่นกายวาจากายวาจาอยู่ที่ไหนก็คืออยู่กับตัวของเราท่านไม่ได้อยู่ที่อื่นโทษต่างหากที่ท่านบัญญัติไว้5หรือ8 10 227นั่นโทษของกายของวาจาที่ไปประพฤติชั่วไปทำชั่วไปพูดชั่วแต่ความจริงศีลตัวเดียวคือตัวของเรานี่เองจึงรักษาง่ายสมาธิความหนักแน่นของใจเราจะมีอยู่ที่ไหนใจมันมีอยู่ที่ไหนอยู่ท้องฟ้าอากาศหรืออยู่กับตัวเราทำอย่างไรจิตใจจึงจะหนักแน่นเชื่อมั่นอัศจรรย์ก็ข้อการประพฤติปฏิบัติกำจัดความชั่วออกไปไม่ให้นิวรณ์เข้ามาปกคลุมห่มห่อจิตใจของตนชำระอวิชชาตัณหาอุปาทานต่างๆจิตไม่เคยลงรวมก็จะลงรวมได้จิตไม่เคยเบาสบายก็จะเห็นปัญญาพิจารณาแยบคายเกี่ยงความติดข้องของใจ
เมื่อเห็นตามเป็นจริงก็ละถอนปล่อยวางโดยอัตโนมัติของมันไม่ยึดมั่นถือมั่นอีกเพราะมันเห็นตามเป็นจริงหายสงสัยที่เรางมกันอยู่ก็เพราะยังไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริงยังสงสัยว่าอะไรจะเป็นอะไรเหตุนั้นจึงค้นหาหรืองมกันอยู่ถ้าหากเห็นตามเป็นจริงจะหายจากความสงสัยทั่วไปนี่เรื่องการอบรมใจการประพฤติปฏิบัติเป็นของที่มีคุณค่าสาระประโยชน์แก่ตัวของตัวอย่างนี้ไม่ใช่มรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าหรือสาวกหาหามไปยังมีดีเด่นอยู่สำหรับผู้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเราทุกคนผู้มุ่งมั่นมาศึกษาหาธรรมะก็พึงพิจารณาเรื่องกายใจของตนให้เห็นตามเป็นจริงเมื่อเห็นตามเป็นจริงศีลก็มีอยู่ในตัวของเรารักษาง่ายอะไรที่เป็นโทษที่ผิดฆ่าเขาตีเขาเบียดเบียนเขาเขาฆ่าเราตีเราเบียดเบียนเราเราชอบใจไหมเมื่อเราไม่ชอบใจเราก็ไม่ไปทำคนอื่นไม่ไปฆ่าสัตว์อื่นการลักการขโมยเขามาลักของเราเราชอบใจดีใจไหมเมื่อเราไปลักไปขโมยของเขาเขาก็ต้องมีการเสียใจไม่ชอบใจเหมือนกันกับเขามาลักมาขโมยของเราตัวอื่นก็เหมือนกันเมื่อเห็นตัวความชั่วก็ละความชั่วได้รักษาศีลง่ายเพราะเห็นเขาเห็นเราเหมือนกันนี่การรักษาศีลการบำเพ็ญจิตบำเพ็ญใจก็บำเพ็ญลงไปกำหนดลงไปพิจารณาลงไปอย่าส่งออกไปนอกกำหนดคนคิดติดตามเรื่องอาจเรื่องธรรมพิจารณาให้เห็นอย่างชัดเจนเรื่องธาตุขันธ์ที่เราลุ่มหลงว่าหญิงว่าชายว่าสวยว่างามต่างๆพิจารณาตามสภาวะธรรมให้เห็นตามเป็นจริงคนดูในกายของตัวอะไรที่มันสวยมันงามมันดิบมันดีพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงของมันทุกสิ่งทุกส่วนในกายเป็นของสกปรกเป็นของน่าเกลียดไม่ใช่ของหอมหวนเป็นของเน่าของเหม็นเพราะเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นเพราะสิ่งที่เราเอาเข้าไปบำรุงกายไม่ว่าอะไรทั้งหมดเป็นของเน่าของเสียแล้วจึงเอาเข้าไปบำรุงกายกายจึงเกิดความสกปรกจากของบำรุงถึงอาหารจะทำมาดีขนาดไหนเก็บเอาไว้ไม่เอาเข้าไปในกายไม่กี่วันกี่เวลาของนั้นก็เน่าก็เสียไปนี่เอาเข้ามาใส่ในกายเพียงเรามาเคี่ยวในปากของเราที่เรากลืนลงไปได้เพราะตาเราไม่เห็นเราคายออกมาจะกล้ากินอีกได้ไหมเพราะร่างกายของเรามันสกปรกอย่างนั้นพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงแล้วมันก็ไม่กำหนัดมันก็ไม่ยินดีมันก็ไม่เพลิดเพลินถ้ามันเห็นตามเป็นจริงเพราะธาตุเหล่านี้มันไม่ได้ดีได้ชั่วไม่ได้ไปนรกสวรรค์อะไรมันเป็นธาตุของมันจะสลายลงไปตามหน้าที่ของมันเกิดมาอย่างไรมันจะแปรปรวนไปอย่างไรให้เห็นตามเป็นจริงในใจของตนผู้พินิจพิจารณาผู้ศึกษาธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมะเมื่อรู้เห็นเป็นจริงอย่างนั้นก็ไม่มีความสำคัญหมั่นหมายว่าหญิงว่าชายว่าสวยว่างามว่าน่ารักน่าจูบหมดไปในเรื่องของใจพอเห็นตามเป็นจริงก็ละถอนไปในตัวนี่มันไม่เห็นตามเป็นจริงทั้งรู้ทั้งหลงมันไม่ใช่รู้ถึงขั้นวิชา
มันรู้เป็นอวิชชาคือทั้งรู้ทั้งหลงจิตจึงจิตจึงคล้องทางพิจารณากรรมฐานทางพิจารณาใจให้สงบ จะพิจารณาเรื่องของร่างกายก็ได้จะพิจารณาเรื่องลมหายใจก็ได้จะพิจารณาอะไรให้น้อมเข้ามาภายในให้ใจเห็นตามเป็นจริงเป็นอันถูกพิจารณาส่งนอกออกไปเรื่อยใจก็ไม่มีวันเวลาจะเห็นตามเป็นจริงดังนั้นทางศึกษาก็คือศีลสมาธิปัญญาคือกายวาจาใจไม่ใช่ที่อื่นสำหรับตำราของศาสนาออกจากกายวาจาใจไม่ได้เป็นมาจากที่ใดเกิดขึ้นจากนี้ศาสนาพระพุทธเจ้ารู้เห็นก็เกิดขึ้นจากนี้พิจารณาอันนี้ละถอนอันนี้บำเพ็ญอันนี้ให้ดีเด่นขึ้นฉะนั้นเราทุกท่านก็มีกายมีจะวาจามีใจเหมือนกันพยายามกระทำบำเพ็ญสำระส่วนที่ชั่วบำเพ็ญส่วนที่ดีเรื่อยไปกว่าจะถึงที่สุดที่มุตินิพพานเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าหรือเหล่าสาวกทั่วไปอย่าไปสงสัยว่าเราอาภัพอาวาสนาเราเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันอะไรทุกอย่างมีครบพอบริบูรณ์ไม่ใช่ขาดตกบกพร่องอะไรมันกำหนดพิจารณากายใจของตนหาความสุขจากอัตจากธรรมจิตมันเห็นมันเป็นจะมีการสงสัยจะไม่ได้กล่าวตู่ดูหมิ่นตัวเองว่าเป็นคนอาภัพอาวาสนาค่ะตั้งหน้าตั้งตาจะทำบำเพ็ญจริงจังจะเห็นจะรู้มีการพิจารณาธรรมะการฟังธรรมะให้ฟังจากตัวของตัวอย่าไปฟังจากที่อื่นดีชั่วอยู่นี้ศีลสมาธิปัญญาอยู่นี้วิชาวิมุตติอยู่นี้โลภโกรธหลงก็อยู่นี้เมื่อพิจารณาถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจิตมันจะฝืนไปยึดไปถือมันยึดมันถือไม่ได้เพราะมันเห็นเป็นความจริงอย่างไรมันจะต้องปล่อยไปตามสภาพของมันฉะนั้นขอพวกท่านทุกคนจงนำเอาธรรมะที่อธิบายมานี้ไปพินิจพิจารณาแล้วฝึกกายวาจาของตนต่อแต่นั้นก็จะมีความสุขความเจริญในอวสานการอธิบายธรรมะขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองป้องปกปกท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงสำเร็จตามความมุ่งหวังโดยทั่วหน้ากันเทอญเอวัง